สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกท่านที่ตามรับชมนะฮะผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะคราวนี้ผมอยู่ที่วัดฉิมหลานะครับอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดฉิมหลานะฮะแล้วก็จะเป็นบรรยากาศที่เหล่าสาธุชนนะฮะชาวพุทธนะครับนั่งรอกราบไหว้ขอพรหลวงตาบุญชื่นกันนี่ฮะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับอบต.นะโอ้โหนี่มากราบไหว้ขอพรลานะครับมากราบลาแล้วกันเนาะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็เนี่ยอบต.เมื่อสักครู่นี้นะฮะกราบลาแล้วข้างในเนี่ยจะเป็นหน่วยใหม่นะฮะเดี๋ยวเก็บรองเท้าให้ก่อนหน่วยใหม่ก็คือเป็นเจ้าที่หน่วยกู้ภัยนะฮะมีประชาร่วมใจแล้วก็มีใต้เต็กตึ้งนะฮะของจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าที่ตำรวจนะฮะกำลังมากราบรายงานตัวกับหลวงตาบุญชื่นขอบคุณนะฮะพี่น้องหน่วยกู้ภัยใต้เต็กตึ้งนะครับแล้วก็ประชาร่วมใจน้ำเนี่ยกู้ภัยกำลังเก็บแล้วเนี่ยแต่เด็กนักที่ไหนก็ไปลงบ้านหัวหน้าเอาลงไปนั่งก่อนเอาลงสั่งรถเองเฮียกระแตนกู้ไฟเขาไม่ยกฝ่ายปกครองเขายกหน่อยว่าอันนี้กู้ไฟเชิญนะครับเชิญหลวงพ่ออันนี้มนต์หลวงพ่อครับก็ขอขอบคุณนะฮะอนุโมทนาบุญกับเจ้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็เจ้าที่ฝ่ายปกครองนะครับของอำเภอหัวไซรวมถึงเจ้าที่หน่วยกู้ภัยใต้เต็กตึ้งนะครับประชาร่วมใจของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะที่มาร่วมในขบวนบุญนะฮะร่วมกันสร้างกุศลในครั้งนี้นะฮะสิบหนึ่งนาฬิกาสามสิบแปดนาทียี่สิบสี่ตุลาคมนะฮะ2565ขณะนี้นะครับหลวงตาบุญชื่นก็กำลังจะออกจาริกธุดงค์ต่อนะครับโดยที่จะเริ่มออกจาริกธุดงค์จากวัดฉิมหลานะฮะแหมนี่วัดนี้นี่สวยงามใครผ่านมานะมากราบไหว้ขอพรนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทะเลนะฮะนี่โอ้โหอยู่ติดวัดเลยนะครับทะเลอยู่ติดวัดเลยนะครับวัดก็ต้องการปฏิสังขรณ์อีกหลายอย่างนะฮะใครผ่านมาก็มากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มาร่วมทำบุญกับวัดนี้ด้วยนะฮะนี่โอ้กว้างขวางมากนะฮะและนี่นั่งกันนะฮะถึงถนนเลยนะครับต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี้ผมตอนที่มาติดต่อวัดเนี่ยผมเดินไปริมหาดโอ้โหสวยมากนะฮะหาดทะเลลมนี่เย็นมากเลยแล้วก็วิวสวยมากเพราะว่าฝั่งตรงข้ามกับวัดนี่ก็เป็นกังหันลมนะฮะไปเนี่ยกังหันของการไฟฟ้าด้วยเนี่ยมีกังหันด้วยเป็นไงสวยงามไหมหลายภาพผมลงไปแล้วนะฮะสวยงามมากนะฮะอ่ะหลวงตาบุญชื่นท่านเริ่มออกจาริกธุดงค์นะฮะก้าวออกมาจากประตูของวิหารแล้วฮะสิบหนึ่งนาฬิกาสามสิบเก้านาทีนะฮะท่านเริ่มออกจาริกธุดงค์ก้าวแรกนะฮะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านทางทั่วไทยนิวนะฮะ11นาฬิกา40นาทีนะฮะวันนี้24ตุลาคม2565หลวงตาบุญชื่นท่านเริ่มธุดงค์นะฮะต่อแล้วนะฮะหลังจากที่พักเที่ยงให้คณะติดตามเนี่ยได้ทานข้าวกันนะครับหลบนิดนึงครับหลบกล้องนิดนึงครับอย่าเดินอยู่ข้างหลังบอกเดินข้างหลังไม่เดินหน้าเนี่ยใช่บังเดี๋ยวเขาขอถ่ายรูปหน่อยครับอย่ายืนบังหน้าหลวงตาได้ครับบอกเขาหน่อยเดินเว้นให้เขาถ่ายรูปกันหน่อยครับขอบคุณมากนะฮะถ่ายแล้วออกเลยครับพ่อครับถ่ายแล้วออกเลยครับอย่าขวางนะฮะถ่ายแล้วออกเลยขอบคุณครับขอบคุณมากครับใครก็อยากได้รูปนะฮะแต่ว่าต้องถ่ายแล้วต้องออกเลยแล้วก็เดินชิงเฉียงนิดนึงนะฮะผมก็ไม่เดินหวางหน้าเหมือนกันเนาะด้วยกันนะครับเดินไวเลยครับเดินไวเลยไวเลยท่านไวครับท่านเดินไวครับเพราะท่านเดินไวไปหลังไวเลยครับไวเลยไวเลยไวเลยไม่ทันอันนี้
เคลียร์พื้นที่สัก5เมตร10เมตรได้ไหมครับแล้วเคลียร์ไม่ทันนะครับไม่ทันเดินใกล้ไปไม่ทันครับเดินเคลียร์พื้นที่5เมตร10เมตรเลยพี่ยกน้ำเลยครับเดินเคลียร์ห่างหน่อยครับขอบคุณครับนี่ฮะลูกเด็กเล็กแดงโอ้โหนั่งกันนะฮะเป็นภาพที่งดงามมากๆนะครับโอ้โหขนุบำรุงพระพุทธศาสนากันนะครับตั้งแต่เยาว์วัยเลยนะครับอ้าวโมทนาบุญด้วยนะครับยืนนั่งไม่ได้ยืนครับไม่เป็นไรนั่งไม่ได้ยืนเลยครับนะครับคนป่วยนั่งวีลแชร์นะครับหรือขาไม่ดียืนได้เลยนะฮะไม่จําเป็นที่ต้องนั่งคนนั่งไม่ได้ให้นั่งได้ไงนะฮะอันนี้นะฮะเป็นปรากฏการณ์นะครับครั้งยิ่งใหญ่แห่งวงการศาสนาพุทธนะฮะที่ไม่ค่อยได้เห็นกันนะฮะจะเห็นกันก็ต่อเมื่อหลวงตาบุญชื่นเนี่ยท่านเดินจาริกธุดงค์นะฮะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทาง Facebook Live นะครับของเพจทั่วไทยนิวนะฮะจ้าจับน้ำด้วยนะท่านเดินไหวท่านเดินไหวไปเลยโอ้โหนี่ฮะหาที่ไหนได้นะครับนี่โอ้โหนะครับนี่ค่ะขอความอนุเคราะห์นะฮะเจ้าที่แล้วก็ชาวบ้านก็ให้ความอนุเคราะห์กันนะฮะโอ้โหนี่ฮะนั่งกันนะครับกำลังจะข้ามถนนแล้วฮะเจ้าที่ตำรวจนะฮะเจ้าที่ฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะฮะอบต.เจ้าที่หน่วยกู้ภัยก็มาอำนวยความสะดวกมาเป็นลูกศิษย์ลูกหาชาวบ้านก็นั่งรอกันตากแดดกัน 2-3 ชั่วโมงก็ดีใจกันใหญ่นะฮะโอ้โหได้เจอหลวงตาแล้วได้ร่วมทำบุญถวายน้ำดื่มบางคนก็มาถวายยาดมยาหม่องพัสเตอร์ยานะฮะนี่ฮะโอ้โหเป็นภาพที่งดงามจริงนะฮะท่านชมครับและขณะนี้นะฮะหลวงตาบุญชื่นท่านกำลังจะเดินข้ามถนนนะฮะยังอยู่ที่ถนนหลวงหมายเลข408นะฮะโดยการอำนวยความสะดวกของเจ้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าที่ตำรวจรวมถึงเจ้าที่หน่วยกู้ภัยทั้ง2หน่วยไม่เป็นใต้เต็กตึงหรือประชาร่วมใจนะฮะนี่ฮะท่านเดินจาริกธุดงค์แล้วนะฮะแล้วนี่โอ้โหกังหันลมสวยงามจริงขอบคุณมากเลยครับคุณพี่จ๋าที่จักขอบคุณมากขอบคุณมากนะฮะขอบคุณทุกท่านนะฮะขอบคุณน้องๆหน่วยกู้ภัยนะครับด้วยนะครับผมคงต้องหยุด Facebook ไลฟ์ไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วต้องไปหาสถานที่พักจำวัดให้หลวงตาบุญชื่นนะฮะเดี๋ยวผมได้วัดสถานที่หรือไม่ว่าจะเป็นวัดหรือจะเป็นโรงเรียนนะฮะจะรีบโพสต์แจ้งให้ทราบเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งผ่านทางหน้าเพจทั่วไทยนิวนะฮะก็ฝากด้วยสำหรับช่อง YouTube ช่องทั่วไทยนิวนะฮะเดี๋ยวตามไปพี่ครับเดียวนะฮะวัดฉิมหลานะฮะแหมมีชายหาดอยู่ติดวัดเลยนะฮะริมในพื้นที่วัดนะฮะมีถนนกั้นนิดเดียวเองนะฮะเป็นถนนปูนเล็กๆนะฮะโอ้โหจะเห็นทะเลเลยเนี่ยมองตรงไปเห็นทะเลเลยนะโอ้โหสวยงามจริงๆนะครับใครอยู่แถวนี้นะฮะหรืออยู่ใกล้เคียงหรือจะผ่านมานะฮะถนนเส้น408ก็มาวัดนะฮะวัดฉิมหลามาแวะกราบไหว้สักการะบูชานะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มาร่วมทำบุญเพื่อปฏิสังขรบูรณาวัดนะฮะกับขอบพระคุณหลวงพ่อครับเดี๋ยวผมขอญาติกราบลาเลยครับไปทำภารกิจต่อครับหลวงพ่อครับให้พรลูกเพจนะครับหลวงพ่อครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทานี้ครับของพ่อครับ